ถอนฟันแล้วฝังรากเทียมวันเดียวกันเลยได้ไหมคำตอบคือได้และได้แน่ๆนะครับโดยส่วนตัวนะครับทำสิ่งนี้เนี่ยถ้าคนไข้มีแผนจะฝังรากเทียมอยู่แล้วเนี่ยผมถอนปุ๊บแล้วฝังปั๊บเนี่ยประมาณ 90% ของเคสเลยนะครับแต่แน่นอนครับในทางเทคนิคเนี่ยมันอาจจะต้องบอกว่ามันทำยากกว่าปกตินะครับเพราะปกตินั้นมันมีกระดูกไปแล้วนะครับร่างกายนั้นสร้างกระดูกอะไรไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเทคนิคมันถึงพิเศษกว่าการฝังแบบปกติซึ่งต้องใช้ความชำนาญแล้วก็มีประสบการณ์พอสมควรครับถึงจะสามารถทำเทคนิคนี้ได้อย่างประสบผลสำเร็จสิ่งนี้ทางศัพท์ทันตแพทย์นะครับเขาเรียกว่า immediate implantplacement นะครับหรือบางทีเรียกสั้นๆว่า immediate implant แต่เอาเป็นว่าก็คือถอนปุ๊บฝังปั๊บซึ่งถ้าเทียบกับสมัยก่อนนะครับเรามักจะต้องถอนฟันเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องรอนะครับรอแผลหายอาจจะรอ2เดือนบ้าง3เดือนบ้าง6เดือนบ้างแต่ส่วนตัวขณะนี้เนี่ยถ้าอย่างที่อธิบายไปแล้วนะครับถ้าคนไข้มีแผลจะฝังรากเทียมอยู่แล้วเนี่ยคิดว่าแนวทางนี้เป็นแนวทางที่ดีและเหมาะสมกับคนไข้นะครับงั้นสรุปก็คือว่าถ้าเราสามารถถอนฟันนะครับแล้วฝังรากเทียมได้ในวันเดียวนั้นเนี่ยจะพบว่ามีประโยชน์เยอะประโยชน์นั้นไม่ใช่แค่ว่าโอเคนะเราทำเสร็จเร็วขึ้น3เดือน6เดือนไม่ใช่นะครับประโยชน์ที่แท้จริงนั้นมันมีมากกว่านั้นประโยชน์หลักๆที่จะเกิดกับคนไข้ก็คือขั้นตอนในการผ่าตัดที่ลดลงแน่นะครับรวมไปถึงอาการปวดอาการบวมอาการเจ็บต่างๆนั้นจะลดลงอีกถ้าเทียบกับหลังจากที่แผลหายแล้วมาเปิดเหงือกเจาะกระดูกฝังรากเทียมใหม่อันนี้คือประโยชน์ที่แท้จริงของการถอนฟันแล้วฝังรากเทียมในวันเดียวกันครับดังที่บอกไปแล้วครับผมมักจะเลือกใช้เทคนิคนี้เนี่ยประมาณสัก 90% ของเคสเลยนะครับแต่ก็จะมีอย่างที่อธิบายไปครับ 10% ของเคสนั้นน่ะอาจจะทำไม่ได้ด้วยข้อจำกัดบางอย่างเช่นมีการทำลายของกระดูกรอบๆเลยเป็นบริเวณกว้างมากๆนะครับหรือเหงือกโล่นมากๆหรือเป็นหนองเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอาจจะทำไม่ได้แต่ถ้าเป็นหนองอักเสบเนี่ยถ้าเรารักษาจากการอักเสบที่เป็นหนองรุนแรงเป็นอักเสบเฉียบพลันให้มันทุเลาลงมาเป็นแค่การอักเสบเรื้อรังอะไรธรรมดาเนี่ยก็ยังทำได้นะครับหรือแม้แต่เป็นพวกคล้ายๆเป็นถุงน้ำเล็กอะไรอย่างเงี้ยก็ยังพอทำได้ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้